จ้าหน้าที่ชุดแรกนะครับประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพสุลกากรกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำกสทชและเจ้าหน้าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษลงไปตรวจสอบสภาพภายในและเก็บหลักฐานบนวัตถุลอยน้ำที่บริเวณน,นอกชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานดูแลทางด้นานของพลเรือตรีวิทนรัต คดเสนีนะครับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ทําหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมดในครั้งนี้กล่าวว่าการปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลเอื้ออํานวยแต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องของโครงสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจล้มลงมาได้นะครับ สำหรับปฏิบัติการในวันนี้นะครับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3จะทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่3ควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมดโดยใช้เรือหลวงสามลำในการแยกชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้างทรงแปดเหลี่ยมกับทุ่นออกจากกันนะครับโดยมีเรือหลวงศรีราชาเป็นเรือบัญชาการใช้เรือหลวงมันในเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็ใช้เรือหลวงรินนะครับลากทุ่นและเสาในลักษณะแนวนอน ทางนี้นะครับเพื่อทําการลากจูงและเคลื่อนย้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรวิชิตและจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทําการเก็บรักษาวัตถุพยานดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันนะครับเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ครับ